กรณ์วุฒิย้ำผู้นำฝ่ายค้านเป็นของพรรคประชาชนอุปส่งชื่อชิงรองปท.สภาหรือไม่การเมืองวันที่9สิงหาคม2567 14:49 น.ปกรณ์วุฒิย้ำผู้นำฝ่ายค้านเป็นของพรรคประชาชนเชื่อกกต.รับรองสังกัดใหม่ทันเวลาอุปฝ่ายค้านส่งชื่อชิงรองประธานสภาหรือไม่บอกจำนวนส.ส.ยังไม่กระทบโควต้ากมท.เมื่อเวลา 12:20 น.วันที่9สิงหาคม2567ที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตพรรคก้าวไกลในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนี้จะดำเนินการอย่างไรว่าตำแหน่งนี้จะว่างลงแต่วันนี้วันที่9สิงหาคมกระบวนการต่างๆจะเสร็จหากเอกสารเรียบร้อยจะส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.และกกต.ต้องนำเอกสารส่งให้กับสภาจากนั้นสภาจะจัดเตรียมรายชื่อพรรคและบัตรแสดงตนของส.ส.ที่สังกัดพรรคใหม่ทั้งหมดรวมถึงหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่กกต.รับรองเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ต้องเสนอให้ประธานสภารับทราบกระบวนการเสนอให้แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านคนใหม่ส่วนจะใช้เวลาดำเนินการเท่าไหร่ยังไม่แน่ชัดแต่เจ้าหน้าที่สภารับปากว่าจะจัดการให้โดยเร็วที่สุดเมื่อถามว่าในส่วนของวิปฝ่ายค้านจะมีการปรับหรือไม่นายปกรณ์วุฒิระบุว่าวิปฝ่ายค้านตอนนี้ได้ประสานกับเลขาสภาผู้แทนราษฎรสถานะการเป็นฝ่ายค้านยังคงเดิมทั้งหมดและปัจจุบันตนเป็นประธานวิปฝ่ายค้านอยู่เหมือนเดิมแต่จะมีการเปลี่ยนหรือไม่จะต้องประชุมส.ส.พักอีกครั้งเมื่อถามถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.สอบจริยธรรม44ส.ส.อดีตพักก้าวไกลปมเสนอแก้ไขมาตรา112มีความกังวลหรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่ามีการเตรียมเพื่อต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ไม่มีความหวั่นไหวใดๆเมื่อถามว่าตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งยังอยู่ในสัดส่วนโควต้าของส.ส.พรรคฝ่ายค้านอยู่หรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าการเลือกตั้งประธานสภาเป็นการเลือกตั้งของส.ส.ไม่ใช่โควต้าของพรรคใดพรรคหนึ่งในวันที่มีการเลือกใหม่สมาชิกจะลงคะแนนเสียงให้กับผู้ที่ได้รับตำแหน่งส่วนภายในพรรคประชาชนจะต้องให้กรรมการบริหารพรรคพูดคุยกันก่อนเมื่อถามว่าจำนวนส.ส.ตอนนี้ลดลงจากสมาชิกพรรคก้าวไกลที่ถูกตัดสิทธิ์พรรคประชาชนกังวลในส่วนของสัดส่วนกรรมาธิการกมท.หรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าเรายังเป็นพรรคที่มีส.ส.มากที่สุดในสภาดังนั้นโควต้าต่างๆยังเทียบเท่ากับพรรคเพื่อไทยทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรรวมทั้งตำแหน่งประธานกรรมาธิการหรือประธานกรรมาธิการวิสามัญก็ยังเหมือนเดิมแม้สัดส่วนของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเท่ากันหยูบรรลังหวังแก้ตัวใหม่โอลิมปิกเกมครั้งหน้าตั้งใจเล่นรุ่น68กิโลกรัมต่อปารีสเกมวันที่9สิงหาคม2567 13:21 น.หลังจากที่หยูบรรลังทัพทีมแดงจอมเตะหนุ่มไทยวัย18ปีเจ้าของตำแหน่งรองแชมป์โลกปี2023และเหรียญทองเอเชียนเกม2022พลาดเหรียญรางวัลในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยพ่ายให้กับคาเบียเปเรสปอโรมือ5ของรายการดีกรีแชมป์ยุโรปจากสเปนตั้งแต่รอบแรกนั้นล่าสุดบัลลังก์กล่าวว่าต้องยอมรับว่าคู่แข่งนั้นแข็งแกร่งมากๆหลังจากนี้จะต้องรีบพัฒนาตัวเองต่อไปตั้งใจว่าจะเล่นในรุ่น68กิโลกรัมต่อไปและหวังว่าจะกลับมาโอลิมปิกเกมอีกครั้งให้ได้ด้านเสียบิ๊ก
ธนทิพย์รักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าส่วนตัวได้ให้กำลังใจบัลลังก์ตั้งแต่ตอนเก็บตัวที่อังกฤษจริงๆทำได้ดีมากแล้วไม่อยากให้กังวลเพราะมันคือโอลิมปิกเกมครั้งแรกมันเป็นรายการที่ใหญ่และคู่แข่งก็ไม่ธรรมดาอยากให้เก็บทัวร์นาเมนต์นี้เป็นบทเรียนเป็นแนวทางพัฒนาฝีมือเพื่อกลับมาใหม่ในครั้งหน้าติ่งพร้อมปั้นพรรคประชาชนเข้าทำเนียบรับฟังธนาธรแต่กกบหตัดสินใจการเมืองวันที่9สิงหาคม2567 13:55 น.ติ่งสรายุทธเสียงสั่นเครือพร้อมปั้นพรรคประชาชนเข้าทำเนียบรับเป็นเพื่อนรักธนาธรมากว่า20ปีแต่แยกแยะได้อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่กกบหเมื่อวันที่9สิงหาคม2567ที่อาคารไทยซัมมิตนายสรายุทธใจหลักเลขาธิการพรรคประชาชนแถลงหลังการประชุมพรรคว่ายืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาเราตระหนักเรื่องนี้ดีตั้งแต่สร้างพรรคอนาคตใหม่เราจำเป็นต้องมีคนจำนวนมากนี่คือที่ต้องสร้างพรรคให้เป็นสถาบันเราคาดหวังว่าในอนาคตอันใกล้เราจะเพิ่มโครงสร้างการเมืองท้องถิ่นและคาดหวังที่สมาชิกพรรคจะไปเป็นรัฐบาลทำหน้าที่บริหารประเทศถ้าเราทำสำเร็จผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวะที่นายสรายุทธกล่าวถึงความพยายามเพิ่มโครงสร้างให้ไปสู่การเป็นรัฐบาลได้หยุดพูดพร้อมกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าเราจะมั่นใจว่าจะมีพรรคที่ต้องการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วก็ตามขอบคุณเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ของนายสรายุทธซึ่งเป็นเพื่อนรักนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าจะรับฟังความเห็นนายธนาธรมาขับเคลื่อนพรรคหรือไม่นายสรายุทธกล่าวว่าเรารู้จักกันมา20กว่าปีตั้งแต่เป็นรองสหพันธ์นิสิตนักศึกษาปี2543เราคบค้าสมาคมตลอดในฐานะมิตรสหายร่วมตั้งพรรคด้วยกันตั้งแต่อนาคตใหม่ความคิดเราปกติคุยกันตลอดเวลาในฐานะเพื่อนแลกเปลี่ยนแม้วันนี้อยู่คนละองค์กรก็ต้องมีเจอบ้างในฐานะเพื่อนก็คุยกันแต่เราเข้าใจกันดีว่าการบริหารงานแต่ละองค์กรจะมีผู้บริหารแต่ละองค์กรมีโครงสร้างการทำงานของมันความเห็นต่างๆอาจผ่านหูตนอาจเสนอบ้างแต่อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่กรรมการบริหารพรรคเราทำงานด้วยความเข้าใจอย่างดีส่วนการดีลลับต่างๆมั่นใจเพื่อนเราทุกคนไม่ว่านายธนาธรนายปิยบุตรแสงกนกกุลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนในการคุยกับคนอื่นไม่ใช่เรื่องมีปัญหาอะไรในการรับฟังว่าคนนั้นคนนี้คิดเห็นอย่างไรมาเล่าสู่กันฟังไม่ได้มีปัญหาอะไรในความคิดของผมปัญหาอยู่ที่คณะกรรมการบริหารจะตัดสินใจอย่างไรกับข้อมูลที่ได้รับมานี่คือหลักการสำคัญเรายืนบนหลักการนี้ตลอดตั้งแต่ก้าวไกลนายสรายุทธกล่าว